เช้าวันนี้ครับนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำทัพลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตากครับเพื่อช่วยหาเสียงให้กับนายประสงค์นามเสถียรว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต1พรรคพลังประชารัฐจังหวัดตากขึ้นรถแห่รอบเมืองพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของบริเวณตลาดวังหินเทศบาลเมืองตากแล้วก็ยังมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักครับบรรดาพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กันเป็นจำนวนมากทั้งนี้นะครับนายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็เปิดเผยครับว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐพร้อมที่จะปักธงจังหวัดตากให้ได้ครบทั้ง3เขตเดิมทีนะครับพื้นที่จังหวัดตากนั้นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าได้ดูแลภาคเหนืออยู่และครั้งนี้เองครับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคก็มอบหมายพื้นที่ภาคเหนือให้ดูแลอีกครั้งซึ่งร้อยเอกธรรมนัสมีความคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่เคยถูกขับออกจากพรรคไปนะครับร้อยเอกธรรมนัสก็รู้จักเป็นอย่างในส่วนนี้ก็จะลงมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อชิงเก้าอี้ส.ส.กลับมาที่พรรคพลังประชารัฐให้ได้เหมือนเดิมครับเราก็อยากให้ความมั่นใจกับพี่น้องที่จังหวัดตากนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐต้องปักธงเป็นส.ส.จังหวัดตากให้ได้ทั้ง3เขตครับคือรอบที่แล้วเนี่ยมี3เขตเราได้2เขตแต่เราเชื่อมั่นวันนี้เราจะทำให้ได้ทั้งจังหวัดนะครับก็ขอการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับโดยเฉพาะลุงป้อมเนี่ยท่านก็มีความผูกพันกับชาวจังหวัดตากนะครับมาทํางานที่นี่ในพื้นที่โดยตลอดทั้งเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ํานะครับการส่งเสริมอาชีพต่างๆของพี่น้องเกษตรกรและทุกกลุ่มรวมถึงเรื่องที่ดินทํากินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของชาวจังหวัดตากเราก็มีโครงการคทช.นะโครงการธนาคารที่ดินมาแก้ปัญหาที่ดินให้พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราได้ส.ส.ทั้ง3คนในจังหวัดตากก็จะมาช่วยกันผลักดันโครงการต่างๆแก้ปัญหาชาวจังหวัดตากให้สำเร็จให้ได้ครับ